ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:11 นายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลลุ้นพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทหลังโต้ฝ่ายค้านอย่างดุเดือดวานนี้10:23 ประธานวิปค้านพอใจภาพรวมอภิปรายพรก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทเช่งนายกรัฐมนตรีใช้คำพูดข่มขู่สมาชิกคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชน10:34สบครประเมินเปิดเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันกรณีพบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนกระทบเป้าการฉีดเข้มมาตรการซิลแคมป์ก่อสร้าง10:40สมาคมค้าทองคำประกาศราคาปรับลง50บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,197 บาท 4 สตางค์ขายออกบาทละ 28,300 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,700 บาทขายออกบาทละ 27,800 บาทล่าสุด10:55สอนอแจงบริษัทน้ำตาลกุมภาวะปีปิดโรงงานไม่กระทบอุตสาหกรรมย้ำฤดูการผลิตปี 64/65 ผลผลิตอ้อยมีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup